สวัสดีครับพี่น้องสัตว์กันเองตั้งปลอมเป็นชาวบ้านเป็นแนวร่วมสนับสนุนพม่าพวกเดียวกันคิดว่า PDF สัตว์คาที่มันก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดนะพี่น้องเขาคิดได้ยังไงพม่าน่าจะเป็นระดับหัวหน้านะพี่น้องที่ไปรวมตัวกัน4กลุ่มพม่าวาแดงฉันเหนือตั้งเขารวมตัวกันนะน่าจะเป็นการทำเพื่อเอาอกเอาใจเมียนออนไลน์นะพี่น้องว่าแถวๆบริเวณนั้นเขาสนับสนุนพม่าอะไรแบบนี้พี่น้องก็เอาตะอั่งแหละปลอมตัวเป็นชาวบ้านสนับสนุนตั้งเป็นแนวร่วมพี่น้องแกคิดได้ยังไงพี่น้องคิดได้ยังไงเป็นแนวร่วมแกได้ความคิดแบบนี้มาจากไหนได้ความคิดมาจาก NUG PDF พี่น้อง NUG PDF นั้นเป็นกลุ่มชาวบ้านที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจะต่อต้านกับพม่าโดยตรงนะพี่น้องเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นมาต่อต้านต่อสู้กับพม่าโดยตรงแล้วก็มีกลุ่มก้อนกองกําลังนักรบชาติพันธุ์ก็ต่อสู้กับพม่าโดยตรงนะพี่น้องแล้วก็มีกลุ่มชาวบ้านที่เป็นแนวร่วม PDF GDF โอ้ชื่อเยอะแยะไปหมดเลยนะพี่น้องจําชื่อกลุ่มแนวร่วมที่เป็นชาวบ้านเนี่ยแทบไม่หมดนะที่ต่อต้านพม่าและสนับสนุนกลุ่มชาติพันธุ์ทีนี้ไอ้พวกทหารที่เป็นหัวหน้านะมันคงคิดแปลกประหลาดประหลาดนะพี่น้องไปเอาตะอั่งเอาทหารทั้งปลอมตัวเป็นชาวบ้านสนับสนุนฐานพม่าเต็มที่เลยพี่น้องทีนี้มันจะทำให้ลูกกระสุนหลงทิศนะพี่น้องหลงทิศเป็นยังไงPDF ตัวจริงก็รู้เนี่ยว่ากลุ่มนี้ไม่ใช่ PDF ตัวจริงเนี่ยมันเป็นกลุ่มแนวร่วมสนับสนุนพม่า PDF มันก็จัดการได้นะพี่น้องและลูกดงกระสุนอีกทิศนึงมันจะเป็นทิศของพวกเดียวกันนะพวกเดียวกันจะเข้าใจว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่ม PDF อ่ะพี่น้องกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม PDF มันก็ซัดเข้าให้นะพี่น้องมันทำให้ลูกกระสุนหลงทิศนะพี่น้องทำแบบนี้มีสิทธิ์ที่จะล่วงคาที่ได้ง่ายๆนะไม่รู้ไปเอาความคิดแบบนี้มาจากไหนเลยความคิดประหลาดๆนี้เกิดอยู่ในสมองของพวกนี้ทั้งนั้นแนวคิดที่อุตริคิดแบบที่เราคาดไม่ถึงไม่น่ามันจะเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้พี่น้องไม่น่าคิดว่ามันจะไม่น่าคิดว่าเขาจะกล้าคิดกล้าทำแต่เขาก็กล้าคิดกล้าทำนะไอ้เรื่องแปลกประหลาดๆนี้ไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยมันก็ทำให้ลูกกระสุนหลงทิศหลงทางได้นะพี่น้องอย่าง PDF ตัวจริงใช่ไหมNUG ตัวจริงใช่ไหมเขาก็มีกลุ่มก้อนเขามีต่อสายสัมพันธ์ที่ดีพูดถึงเขาก็ต้องประชุมสามัคคีต่อสายตรงสายลับโทรศัพท์ยิงกลางหากันใช่ไหมว่ากลุ่มนี้บ้านนี้เมืองนี้มีใครบ้างเป็นแนวร่วม PDF บ้าง NUG บ้างเขาก็ต้องบอกกันใช่ไหมพี่น้องแต่ไอ้กลุ่มแนวร่วมกลุ่มนี้มันตั้งขึ้นมาสนับสนุนพม่ามันไม่ได้ต่อสายตรงกับใครมันทำให้ PDF ตัวจริงกับ NUG ตัวจริงก็สามารถสาดกระสุนใส่ได้นะพี่น้องและแนวร่วมกลุ่มเดียวกันกับตะอั่งพม่าวาแดงพวกนี้อาจารย์เนี่ยเขาอาจข้างบนประชุมแต่ข้างล่างไม่รู้เรื่องพี่น้องอาจจะพวกสายนักรบอาจจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครว่าข้างบนเขาตกลงกันยังไงใช่ไหมก็ไม่รู้ก็คิดแต่ว่าเป็นพวก PDF คิดแต่ว่าเป็นพวก NUG นะพี่น้องไอ้พวกเดียวกันน่ะไม่รู้ว่ากลุ่มของตัวเองอ่ะไปก่อตั้งเป็นกลุ่มแนวร่วมสนับสนุนพม่าอ้าวกลุ่มนี้กลุ่มที่เป็นสายนักรบอ่ะที่อยู่แนวหน้าจริงๆเขาไม่รู้นะพี่น้องว่าใครตั้งกลุ่มไหนก็คิดแต่ว่าเป็นกลุ่มPDF ก็คิดแต่ว่าเป็นกลุ่ม NUG ก็กระซัดเข้าให้ได้นะพี่น้องนี่แหละมันเป็นสัญลักษณ์ของลูกกระสุนหลงทิศสามารถที่จะเป็นตำบุญกระสุนตกได้นะพี่น้องมาทำตัวแบบนี้ขนาดที่คนทั่วประเทศพม่านะพี่น้องทุกกลุ่มทุกรัฐต่อต้านพม่าทุกกลุ่มทุกรัฐต่อต้านพม่าทั้งนั้นแต่มีกลุ่มเนี่ยพี่น้องกลุ่มบ้าบอคอแตกเนี่ยที่เป็นทหารเนี่ยมาปลอมตัวเป็นชาวบ้านสนับสนุนพม่าคิดได้ยังไงพี่น้องดงกระสุนตกต้องมาได้รางวัลเนี่ยแบบนี้ได้ไม้หนึ่งไม้ไผ่หนึ่งลำกับผู้ช่วย2คนเนี่ยรางวัลของแนวร่วมเป็นแบบนี้พี่น้องเขาคิดยังไงพี่น้องทำไมถึงคิดแบบนี้ก็เพราะว่าพม่านะมันมีแต่คนต่อต้านไม่มีคนสนับสนุนไอ้คนที่อยู่คนที่ไปช่วยลบคนที่ขนกำลังไปลบที่อยู่แนวหน้านะก็อยากจะเอาใจเมนองไลน์ว่าเออชาวบ้านบริเวณนี้เขาสนับสนุนพม่านะเต็มที่เลยอยากจะเอาใจเพื่อจะได้เบิกงบประมาณพูดง่ายๆถ่ายคลิปหลอกล่อเบิกเอางบประมาณจากเมนองไลน์นะพี่น้องแต่ว่ามันผิดคาดเลยพี่น้องเมื่อลูกกระสุนมันมาแล้วมันไม่เบรกอะลูกกระสุนมันมาแล้วมันไม่เบรกนะพี่น้องมันไปตรงไหนมันก็ทะลุไปตรงนั้นนะมันก็ต้องซัดคาที่มันก็ต้องตายคาที่นะพี่น้องจะเบิกงบประมาณได้ยังไงภาพมันหลุดที่นี้พ่อแม่พี่น้องที่เป็นตัวจริงประชาชนตัวจริงเขาคงรับสภาพแบบนี้ไม่ได้นะพี่น้องเอ้ยให้ปลอมตัวเป็นชาวบ้านก็ถูกฆ่า
ให้เป็นทหารไปออกรบก็ถูกฆ่ามันจะไหวหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ไหวนะพี่น้องถ้าไปถือหางผิดขั้วไปรวมตัวผิดขั้วมันไม่ไหวหรอกพี่น้องเบียนซ้ำกำซัดนะพี่น้องไปเป็นทหารก็ถูกไปเป็นทหารไปรบก็ถูกฆ่าปลอมตัวมาเป็นชาวบ้านก็ถูกฆ่าเห็นยังพี่น้องคือมันไปสนับสนุนผิดขั้วนะพี่น้องสนับสนุนผิดขั้วผิดข้างที่เขาคิดอย่างนี้เขาคงจะเอาใจนายมินออนไลน์ล่ะพี่น้องสมัยประธานเหมาเจอตุงกับเจียงไคเชกลบกันหลักสูตรนี้ก็มีนะพี่น้องเจียงไคเชกไปลบอยากจะเอาใจทหารของเจียงไคเชกไปลบอยากจะเอาใจเจียงไคเชกพูดง่ายๆอยากจะมีผลงานส่งเจียงไคเชกเพื่อจะเบิกงบประมาณได้ลูกน้องของเจียงไคเชกก็ทำเหมือนกันนะพี่น้องขนทหารไปเพียบเลยพอขนทหารไปแล้วเหมาเจอตุงเขาหนีไปหาชาวบ้านก็ไม่เจอหาทหารเหมาเจอตุงก็ไม่เจอก็เอาทหารเจียงไคเชกนั่นแหละมาปลอมตัวเป็นชาวบ้านนั่งหน้าสล็อตถ่ายรูปส่งเจียงไคเชกบอกว่าเป็นชาวบ้านเป็นฝั่งเหมาเจอตุงเขายอมแพ้รายงานเจียงไคเชกแล้วก็เบิกงบประมาณเหมือนกันนะพี่น้องหลักสูตรเนี่ยสมัยประธานเหมาเจอตุงเจียงไคเชกเขาทำมาก่อนแล้วพอมาถึงสมัยของตะอั้งพม่าพวกนี้เขาก็ทำเหมือนกันนะพี่น้องปรากฏว่ามันผิดคาดลูกกระสุนมันผิดทางลูกกระสุนมันมาแล้วมันไม่มีเบรกพี่น้องปล่อยมาเท่าไหร่มันก็ไม่มีเบรกแล้วมันมาซัดกันเองก็ได้มาตายเสียชีวิตตายอาจจะไม่สุภาพนะพี่น้องอาจเสียชีวิตก็แบบนี้แหละพี่น้องลูกกระสุนมันหลงทิศนะพี่น้องมันมาแล้วมันไม่มีเบรกมันก็ซัดเข้าได้นะเขาคิดยังไงพี่น้องเขาคิดยังไงอยากจะโชว์อะไรโชว์ให้มีน้องลายดูว่าเขตนี้ตั้งสนับสนุนพม่าเต็มที่แบบนั้นเหรอมันก็เป็นไปได้นะพี่น้องเป็นไปได้เฉพาะทหารบางคนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สั้นประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ